ข็มกิโลเมตรนี่ครับอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ขับนะครับรถโอเคไม่ว่ากันเปิดสวิตช์กุญแจนะครับนี่ครับอันแรกเข็มยังไม่กวาดหรอกครับแต่เข็มกระพริบได้มั้ยครับมีไฟกระพริบนี่อันนี้ดับติดกระพริบเหมือนกันนะครับปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดใหม่เข็มต้องกวาดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เกินไปนู่นเลยนะครับเกิน220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไฟกระพริบมาดูทิป A ทิป B ใช้งานได้นะครับปรับแสงก็ได้อยู่นะครับอ่ะเราวัดไฟตรงที่นี้ก่อนนะครับต้องมี 2.6 นะครับ 2.6 กับ4โวลต์นะครับอ่ะกับทิป 2.6 นะครับด้านก็ต้อง4โวลต์นี่ครับไม่มีไฟมาสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนใหม่ของคุณเทียนชัยนะครับส่งมาจากสมุทรสงครามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับด้วยอาการเรือนใหม่ดีแม็กนะครับด้วยอาการเข็มกระพริบนะครับแล้วก็หลอดไฟหายไปหลายหลอดนะครับบางหลอดก็ติดค้างนะครับบางหลอดก็หายไปนะครับหลายอาการมากเครื่องนี้เพราะว่าเคยผ่านงานซ่อมมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูว่าอาจจะผ่านงานซ่อมมาแล้วเป็นยังไงจะมาดูกันก่อนนะครับว่าอาการของเขาเป็นยังไงก่อนนะครับมาดูกันคุณพี่เทียนชัยและท่านผู้ชมนะครับผมยังไม่ได้จ่ายไฟนะครับดูนะครับเข็มกิโลเมตรนี่ครับอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ขับนะครับรถโอเคไม่ว่ากันเปิดสวิตช์กุญแจนะครับนี่ครับอันแรกเข็มยังไม่กวาดหรอกครับแต่เข็มกระพริบได้ไหมครับมีไฟกระพริบนี่อันนี้ดับติดกระพริบเหมือนกันนะครับปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดใหม่เข็มต้องกวาดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เกินไปนู่นเลยนะครับเกิน220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไฟกระพริบมาดูทิป A ทิป B ใช้งานได้นะครับปรับแสงก็ได้อยู่นะครับโอเคก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาแก้อาการเข็มไม่ตรงก่อนแล้วก็ไฟกระพริบเนี่ยครับไฟที่เข็มกระพริบเนี่ยกระพริบติดดับติดดับอยู่เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ดูนะครับว่าผ่านการซ่อมมาแล้วเป็นยังไงผมเห็นตั้งแต่ข้างนอกเลยผมยังไม่ทันได้แกะเลยนะครับของคุณพี่แทนชัยนี่ครับคาปาซิเตอร์ทะลุมาด้านนี้เลยนะครับเห็นไหมครับปกติไม่ออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผิดประเภทจริงๆเขาก็ไม่รู้อะครับมันไม่ใช่ประมาณนี้ครับอย่าไปโม้เยอะครับเดี๋ยวเราอัดซ่อมไม่ได้จะอายเขาไม่ใช่ครับดูกันโอเคเดี๋ยวผมไปแกะกันเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมและคุณพี่เตือนชัยมาดูกันนะครับคุณพี่ดูนะครับนี่ครับอันนี้เขาเปลี่ยนมานะครับผมปกติผมไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้นะครับมันอย่างนี้มันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่จริงๆมันไม่เสียเราไม่ต้องเปลี่ยนมันก็ได้ครับค่าพวกนี้จะต่ำกว่าค่าเดิมๆของเขานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับให้แล้วกันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนกลับให้หมดเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไล่ระบบไฟเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไอ้พวกนี้กลับให้เป็นของโรงงานนะครับค่าเดิมของโรงงานโดยที่เราไม่มานั่งโมดิฟายอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับมันก็ได้นะครับบางท่านก็ใส่แล้วมันได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับส่วนไฟกับพริบมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมเพื่อนๆหาว่าผมไม่ได้ซ่อมให้เขาอีกนะครับผมก็ซ่อมให้นั่นแหละครับแต่ผมชอบค่าเดิมๆของเขานะครับผมว่าวิศวะที่เขาวิเคราะห์มาเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเขาคงจ้างวิศวะวิเคราะห์อยู่แล้วครับว่าค่าไฟจำเป็นต้องเท่านี้ครับโอเคนะครับจ่ายไฟดูนี่ครับเห็นไหมครับไฟนี่กระพริบอยู่เลยนี่กระพริบอยู่นะครับเอาง่ายๆนะครับแก้ทุกอาการของคุณพี่ไฟสูงต่ำเปิดไฟสูงไม่ติดอะไรเงี้ยครับแก้ง่ายมากครับคือถ้าอาการไฟไอ้นี่หายไฟเข็มกระพริบหายก็หายหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันดึงไฟโหลดนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนค่ากลับเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าอาการเข็มกระพริบจะหายหรือเปล่าถ้าไม่หายเดี๋ยวเราก็มาไล่วัดไฟอีกทีนึงผมขออนุญาตไปเปลี่ยนเป็นค่าดั้งเดิมของโรงงานก่อนครับอันนี้มันไม่ถูกมันก็ได้ครับแต่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่โอเคได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อนนะครับโอเคนะครับคุณพี่เทียนชัยอันนี้ผมได้เปลี่ยนค่าอุปกรณ์ค่าเดิมกลับให้หมดแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าจะหายไหมนะครับอาการไฟกระพริบก่อนนะครับโอเคนะครับค่าไฟยังกระพริบอยู่นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนผมจะวัดไฟผมจะวัดไฟแล้วนะครับว่ากระพริบกระพริบติดๆดับๆซะด้วยนะครับเขาเป็นคนชอบสไตล์เดิมนะครับผมว่าเจ้าเดิมเปลี่ยนมาเยอะแล้วนะครับแต่ไม่หายก็เลยช่างคนเดิมเปลี่ยนมาเยอะก็เลยไม่หายก็เลยน่าจะยอมครับก็ไม่ว่ากันครับผมจะวัดไฟก่อนว่าไฟมาถึงครบไหมนะครับอ่ะมาที่หลอดกระพริบเลยนี่ 0.7 นะครับ 1.7 อ่ะเราวัดไฟตรงที่นี้ก่อนนะครับต้องมี 2.6 นะครับ 2.6 กับ 4 โวลต์นะครับอ่ะกระพริบกระพริบ 2.6 นะครับด้านก็ต้อง 4 โวลต์นี่ครับไม่มีไฟมา 4 โวลต์อันนี้นะครับอันนี้นี่นะครับสวิงไฟไม่เพียงพอนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไฟก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติไหมโอเคเดี๋ยวผมไปไล่ไฟต่อนะครับแล้วมาดูกันว่าจะหายไหมอ่ะโอเคคุณพี่ธนชัยนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไล่วัดเทียบจากบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งนะครับพอดีลูกค้าส่งมาอีกบอร์ดหนึ่งก็เลยวัดเทียบให้นะครับอันนี้ชัวร์นะครับทีนี้อ่ะมาจ่ายไฟดูกันก่อนนะครับการแรกคือไฟกระพริบนะครับหายไปนะครับแล้วก็มีหลอดไฟที่คุณพี่บอกว่าไม่ติดนะครับอาการของคุณพี่คือหลอดไฟตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้กระพริบแล้วก็มีหลอดไฟตำแหน่งตรงนี้นะครับหยดรูปหยดน้ำนะครับเป็นดวงที่1 2 3นะครับดวงที่3เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลอดติดไหมอันนี้ต้องใช้ไวริ่งเพื่อต่อคอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับ1หลอดนะครับกับหลอดไฟนี้นะครับหลอดนี้โอเคผมจะเทสหลอดว่าเสียหรือไม่เสียอาจจะดูแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับเพราะมันอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่เพราะผมนี่ครับเห็นไหมครับหลอดไฟติดนะครับคุณพี่หลอดไฟติดแน่นอนแล้วก็อีกหลอดนึงหลอดนี้นะครับก็ติดแน่นอนครับ 100% สีฟ้าอยู่นะครับโอเคนะครับใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมประกอบนะครับประกอบให้อันนี้ผมก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวด้านหลังให้ด้วยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวแบบเรื่องเดิมของเขานะครับมันจะทนกระแสความร้อนมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับคุณพี่เทียนชัยเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์กุญแจดูครับต่อข่าวไฟไว้แล้วนะครับโอเคเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกยังไม่กวาดนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครั้งที่2เข็มต้องกวาดนะครับนะครับทิป A ทิป B ใช้งานได้นะครับเลขกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลขกิโลเมตรสะสมก็อยู่ที่ 316,906 กิโลนะครับปรับแสงได้นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเข็มก็ไม่กระพริบแล้วนะครับเนื่องจากเข็มกระพริบนี่ก็เนื่องจากเลเยอร์ขาดนะครับขาดเยอะมากนะครับตลอดนี่ผมไล่ต่อเนื่องให้ถึงไวริ่งไปถึงหัวปลั๊กแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเป็นที่เทียนใจสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่เทียนชัยที่ไว้วางใจให้เราดูแลเรือนไม้ของคุณพี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามราคาก่อนที่จะซ่อมได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับ
ตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ